เรารู้ตัวเองว่าเราอาจจะพูดไม่เก่งแต่เราขอเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองและในวันที่เป็นวันไฟนอลเราพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราไม่ตายไหมนะคะทุกคนบนโลกนี้ต้องผ่านได้หรือจะตายไอ้ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในวันหนึ่งอ่ะที่เราสามารถมายืนตรงจุดนี้ได้อ่ะมันมาไกลมากพี่แล้วมันคือความฝันของเราถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่เราก็เป็นที่หนึ่งในใจใครหลายคนสวัสดีค่ะไอ้กัญญาลักษณ์หนูแก้วนะคะ Second Runner Up Miss Universe Thailand 2022ค่ะดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็ประสบความสำเร็จในความพยายามของเราแล้วไอเดินแบบซ้อมเยอะมากซ้อมตั้งแต่ไออายุ18เราเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเดินเพราะว่าไอพื้นฐานเลยไอมาจากเวทีนางแบบก่อนพอเราเริ่มต้นเข้าสู่การประกวดนางงามเราเหมือนเรารื้อฟื้นใหม่เพราะว่าคำว่านางงามกับคำว่านางแบบมันคนละยศเลยพี่แต่เราสามารถดึงทั้งนางงามและนางแบบมามิกซ์กันได้มันเลยออกมาอย่างที่พี่เห็นก็ดีใจมากๆที่คนชอบแล้วก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างเยอะขนาดนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบเลยเพื่อนๆของหนูคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจคุณพ่อคุณแม่ไอก็คล้ายๆเหมือนคุณพ่อแม่แอนนาเลยเราสองคนมีสตอรี่ที่คล้ายๆกันค่ะก็เป็นคนพูดน้อยเหมือนกันไอรู้นะว่าเขาอะดีใจมากสายตาเขาออกดีใจด้วยของเขาคือแบบมันมีความน้ำตามันทำให้ไอรู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วนะอย่างน้อยอะไอน้ำตาที่เขาหลั่งมาเขาไม่ได้เสียใจแต่มันคือความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อและแม่ค่ะจริงๆก็มีนะคะในเรื่องของเรารู้ตัวเองว่าเราอาจจะพูดไม่เก่งแต่สิ่งเหล่านี้เหมือนกับการที่ไอฝึกการเดินค่ะมันสามารถฝึกกันได้เพราะฉะนั้นไอก็ยอมรับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราขอเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเราจะไม่จมปักหรืออยู่กับอดีตที่คนเคยเขาว่าเราและในวันที่เป็นวันไฟนอลเราพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราไม่ตายไหมนะคะก่อนที่เราจะมาลงประกวดเราไม่รู้หรอกว่าเส้นทางปลายทางของเราการประกวดนางงามมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็อยู่กับที่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนตัวดึงสติอะเรียกว่าลงมือทำดีกว่าถึงแม้มันจะแบบพัฒนาหรือไม่พัฒนาอย่างน้อยอะมันก็ต้องพัฒนาขึ้นหรอวะแต่เราได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราพัฒนามาไกลจริงๆในระยะเวลาแค่แก็บสั้นๆ1เดือนแต่1เดือนนั้นอะมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับไอมากๆถ้าทุกคนสังเกตหรือคนที่คอยติดตามไอมาตลอดก็จะสังเกตได้ว่าไอพูดเก่งขึ้นไอแบบทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นไอเชื่อว่าคนในกองก็น่าจะเห็นด้วยวันห้องเดิมอะเราก็แบบกลับมาทั้งครอบทวนว่าบางทีอะการที่เราไปอยู่ในกรุ๊ปนางงามหรือสิ่งที่มันแบบว่าเราไปเสพสื่อเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่มันเข้ามาในหัวเราที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเอ๊ะกลับมาตั้งสติกับตัวเองก่อนกลับมาไม่ใส่ใจอะไรกันก่อนสิ่งเหล่านี้มันทำได้จริงพี่พอเราไม่ใส่ใจปุ๊บนะมันออกมาอย่างที่พี่เห็นเลยซึ่งเราแบบเราทำได้เพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดมีใครสักคนนึงที่เขากำลังรู้สึกว่าแบบเรากำลังดูกระแสโจมตีในทางเนกาทีฟจะให้ทุกคนอะพักเรื่องนั้นเลยเรื่องโซเชียลไปเลยแล้วก็โฟกัสกับตัวเองหาเวลาให้กับตัวเองแล้วก็กับตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆไอเชื่อว่าเราจะทิ้งทุกอย่างไปเลยนะพี่สิ่งนี้ไอทำแล้วแล้วมันเกิดขึ้นกับไอจริงการที่ไอมีจุดนี้ได้ก็เพียงแค่คำเดียวเลยพี่โอกาสถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองอ่ะเท่ากับเราจมอยู่กับที่ในวันนี้เรามีโอกาสแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาดีกว่าปลดล็อกเยอะนะพี่ตอนแรกเราก็เหมือนจมปักอยู่กับดีไอเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายมากเห็นสัตว์ในสารคดีอ่ะมันไม่มีข้าวกินไอก็ร้องไห้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราสตรองมากยิ่งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่ที่มันถาโถมเข้ามามันทำให้ไอได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นแล้วมันทำให้ไอได้ให้กำลังใจเองมากยิ่งขึ้นในวัยเด็กไอมักจะหาความรักหรือแรงซัพพอร์ตจากผู้อื่นมากกว่าตัวเองสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องกลับมาโฟกัสตัวเองก่อนนะแม่แล้วสิ่งเนี้ยมันเลยทำให้ไอรู้สึกว่าทำไมถึงแบบที่ผ่านมาเราไปโฟกัสคนอื่นมากทั้งที่ใจเราเนี่ยเป็นอันดับแรกที่เราควรจะนึกถึงก่อนในวันนี้ไอก็ปลดล็อกตัวเองได้แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยไอจะไม่มีน้ำตาไม่มีร้องไห้ไม่มีดราม่าอะไรใดๆเลยก็เป็นเพราะว่านี่เลยไอ้ฟื้นฟูรีคัฟเวอร์จิตใจของตัวเองได้แล้วที่ไอ้ภาคภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าไอ้ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในวันหนึ่งอ่ะที่เราสามารถมายืนตรงจุดนี้ได้อ่ะมันมาไกลมากพี่แล้วมันคือความฝันของเราถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่เราก็เป็นที่หนึ่งในใจใครหลายคนเห็นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าไอเองก็ไม่ได้แขวนส้นสูงแต่ขอทำหน้าที่ตรงนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นนางแบบร้องเพลงหรือการทำเป็นยูทูบเบอร์ก็ดีค่ะ
ในวันนี้เราก็สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งค่ะนี่ก็คือเป็นการเริ่มต้นของไอในเส้นทางของคำว่านางงามอย่างแท้จริงละกันก็ถือว่าเส้นทางนางงามเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแล้วกันเนาะที่สามารถสร้างโอกาสให้กับไอได้ละก็ขอบคุณนะคะที่คอยให้กำลังใจไอแล้วก็อยู่กับไอมาโดยตลอดขอบคุณแฟนๆมากๆค่ะที่รักไอแล้วก็เอ็นดูไอมากขนาดนี้ยังไงก็ฝากเอ็นดูไอตลอดไปจนถึงไอประสบความสำเร็จเลยนะคะแล้ววันหนึ่งที่ไอประสบความสำเร็จไอจะนำความสำเร็จเหล่านั้นกลับมาฝากพี่ๆค่ะ